เรามากันที่แม่น้ำแม่ละเมานะครับท่าน้ำอะไรเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ผมลืมไปละเรียกไม่ถูกนะครับท่าน้ำเปิดใหม่สนใจก็มานะครับมีแพให้ล่องด้วยแบบผมเนี่ยเฮ้ยหน้าจมหมดแล้วเฮ้ยมือพายตอเต้นะครับพายทวนน้ำด้วยยังเก่งอ่ะนี่จริงมันมาจากคนนี้ฝั่งช่องที่ดูเบอร์นะฝั่งช่องที่ดูเบอร์บริเวณที่พวกเรามาคลายร้อนในสายน้ำแม่ละเมาแห่งนี้เราอยู่กันในเขตของตำบลพะวอห่างจากตัวอำเภอแม่สอดมาประมาณ34กิโลจากปากทางถนนหมายเลข12นะครับตัดเข้ามาในเส้น1140ใช้เวลาประมาณ3นาทีนะฮะระยะทางประมาณแค่ 1.5 กิโลก็จะถึงที่ไร่หยกพลอยแห่งนี้ที่แม่น้ำแม่ละเมานี้ก็มีจุดที่เป็นท่าน้ำให้มาคลายร้อนกันหลายจุดด้วยกันนะครับแต่ที่ถูกใจผมที่สุดก็เป็นที่ไร่หยกพลอยที่นี่แหละมันเอาใหม่บางคนอาจสงสัยว่าทำไมไม่มีคนเลยทำไมมันดูสงบจังน่าเที่ยวนะก็เพราะว่าผมมาก่อนที่ท่าน้ำเนี่ยจะเปิดเป็นทางการถ้าใครอยากลองมาแบบไม่มีคนแบบผมก็ลองมาวันธรรมดากันดูนะครับที่ไม่ใช่วันหยุดอ่ะน่าจะได้บรรยากาศที่ดีเลยหน้าร้อนนี้ใครหาที่คลายร้อนอยู่นะครับแนะนำเลยที่ไร่หยกพลอยที่ท่าน้ำแม่ละเมานะครับใครอยากมาเที่ยวคลายร้อนหรือมาแคมป์สักหนึ่งคืนนะครับนะสถานที่แห่งนี้เหมาะเลยนะครับนะช่วงหน้าร้อนแห่งนี้ใครที่จะมานะครับผมจะลงแผนที่ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก็ที่ใต้คลิปก็กดลิงก์แผนที่ได้เลยนะครับจะได้มาไม่หลงพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ